สวัสดีครับโค้ชเอกครับครับสวัสดีครับแหมไม่ค่อยได้คุยนานมากเลยตั้งแต่ย้ายออกจากเลยซิตี้มาแทบไม่ได้คุยเลยเพราะเมื่อก่อนผมซีกับเลยซิตี้นะครับตอนนี้เนี่ยพูดถึงความพร้อมในการเตรียมทีมหนองคายในการสู้ศึกดิวิชั่น2ฤดูกาล2012หน่อยครับครับผมความพร้อมของหนองคายตอนนี้ก็หลังจากปีใหม่มาเราก็ได้เตรียมทีมกันมาต่อเนื่องนะฮะครับหลังจากได้แชมป์ภูพานครับมาแล้วก็เตรียมทีมกันมาตอนนี้ก็นักเตะของเราจากปีที่แล้วก็อยู่เอาไว้อยู่ประมาณที่อยู่ในแผนนะครับก็อยู่ประมาณ14-15คนครับแล้วก็เสริมเข้ามาเพิ่มอีกตอนนี้ให้เต็มโควต้าอยู่ที่25คนนะฮะตอนนี้ได้ตัวครบหมดแล้วก็พร้อมที่จะสู้ศึกดิวิชั่น2ในปีนี้ครับนักเตะที่ดึงเข้ามาเนี่ยพอเผยชื่อได้บ้างไหมตอนนี้ครับนักเตะที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่นักเตะที่เข้ามาใหม่ก็มีผมได้ทีมชาติลาวมาเพิ่มอีก1คนครับพอจำชื่อได้ไหมฮะชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีมาจากทางก็คือได้ทางนักเตะเก่าของร้อยเอ็ดนะครับกาฬสินธุ์จากร้อยเอ็ดนี่ก็คือที่เขาโละแล้วนะคือไม่ได้อยู่ในแผนของโค้ชสกราชแล้วเขาก็ครับก็เข้ามาอยู่ที่หนองคายฮะแล้วก็มีตัวอื่นมาจากเลยซิตี้เลยซิตี้2คนก็เป็นเด็กเก่าผมที่เคยเล่นด้วยกันก็คือนายมนตรีพิมพันธ์ครับแล้วก็เป็นศูนย์หน้าคนหนึ่งวราพงศ์มนตรีอะไรนะฮะวราพงศ์ใช่ไหมครับผมครับแล้วนักเตะลาวนี่พอจำชื่อได้ไหมชุดใช่ชุดซีเกมหรือเปล่าครับชุดทีเกมแล้วก็ชุดใหญ่ด้วยครับทีมมโนรมทีมชาติลาวครับเท้ามโนรมพรมสวรรค์ครับเท้ามโนรมเท้ามโนรมมโนรมพรมสวรรค์พรมสุวรรณอ๋อครับมโนรมพรมสุวรรณเหรอครับครับครับแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับอีกคนหนึ่งเคยอยู่กับเราปีที่แล้วก็คือเท้าเกศดาสุขสวรรค์เท้าเกศดาสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ครับผมกองหลังชุดใหญ่ของทีมชาติลาวครับผมมโนรมนี่เป็นชุดซีเกมหรือเปล่าครับล่าสุดครับล่าสุดซีเกมอ๋อแต่ว่าเกียรติสดานี่เป็นชุดใหญ่ชุดซูซูกิครับชุดใหญ่แล้วก็ซีเกมด้วยครับครับครับก็มี2รายนะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือมนตรีพิมพันธ์ใช่ไหมฮะมนตรีที่ย้ายมาจากเลยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มาพอสมควรเหมือนกันคิดว่าได้นักเตะเหล่านี้เข้ามาเสริมทีมเนี่ยช่วยเสริมจุดบอดไปได้เกือบจะ 100% หรือยังฮะก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วว่าเราก็เติมส่วนที่มันขาดหายไปก็มีทั้งแบ็คได้แบ็คซ้ายมาได้กองกลางได้กองหน้าอะไรเงี้ยที่เป็นจุดอ่อนของปีที่แล้วเพราะว่าในปีที่แล้วคือการทำจบสกอร์ของเรายังน้อยผลเสมอมันเยอะไปนะเสมอ11นะฮะครับแล้วก็ชนะแค่12ครั้งเสมอ11แพ้7อย่างเงี้ยก็มาประเมินดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกองหน้าเราก็ได้กองหน้าเพิ่มมาอีก3ตัวก็มีวราพงศ์มีกฤษดาวินทสมบัติก็เป็นศูนย์หน้าจากกองเรือยุทธการครับนี่กฤษดายืมตัวมาหรือเปล่าครับอะไรนะครับกฤษดาเป็นสัญญายืมตัวหรือเปล่าครับกฤษดาจากกองเรือครับอ๋อก็พอดีเขาเป็นทหารแล้วก็ปลดประจำการแล้วอ๋อก็คืออย่างนี้ก็ซื้อขาดมาเลยครับเขาปลดสัญญาแล้วเขาก็ย้ายมาก็ย้ายมาอยู่ที่หนองคายครับครับก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วครับก็มาร่วมกับตัวเก่าของเราที่อยู่ก็มีวัชรพลนาคเสนแล้วก็วีรยุทธสืบสายนั่นแหละก็จะมาเติมช่วยกันตรงนี้วียุทธสืบสายนี่เห็นมีข่าวว่าจะย้ายกลับไปอยู่กับอุดรเนี่ยจริงไหมครับแต่ก็มีอุดรเขามาติดต่อนะครับแต่พอดีเจ้าตัวเขาไม่อยากไปเพราะว่าเขาอยู่หนองคายแล้วมีความสุขมีอะไรเงี้ยมันจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรเนี่ยเขาเลยไม่อยากย้ายไปตรงนั้นครับผมครับในส่วนของเกมอุ่นเครื่องนี่จะมีตอนไหนครับวันไหนที่ตอนนี้ลงล็อกไปแล้ววางโปรแกรมไว้ก็วันที่28นี้ก็จะเดินทางข้าม
ข้ามไปที่ลาวครับเราจะไปอุ่นเครื่องกันลาวทีมชาติลาวเลยเนี่ยใช่ทีมชาติลาวที่จะไปรายการบูไนครับครับครับฉลองเอกราชบูไนครับ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 แล้วก็วันที่4เสาร์ที่4ก็จะเป็นวันเปิดตัวของหนองคาย FT ก็จะมีก็เชิญของทีมไทยพรีเมียร์ลีกเป็นทีมพัทยายูไนเต็ดครับครับมาอุ่นเครื่องกับหนองคายเวลา 16.30 นแล้วก็ช่วงเย็นประมาณ6โมงหรือทุ่มนึงก็จะเป็นพิธีการเปิดตัวสโมสรครับผมครับครับผมก็ยังมีการเปิดตัวในวันเดียวกันเลยนะฮะวันเดียวกันนะครับครับผมก็เอาละครับสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมากครับครับครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับ